หลิวอาจาริยาลำบากตั้งแต่เด็กหาเงินได้วันละสิบบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนักร้องเลยก็ว่าได้สําหรับหลิวอาจาริยาที่ไม่ว่าจะออกระบ้าไหนแฟนๆก็สามารถร้องตามและเต้นไปกับเธอได้ตลอดล่าสุดหลิวได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ชีวิตน้องหลิวตอนเด็ก เห็นว่าลำบากมากในช่วงนั้นลำบากมากเพราะว่าอยู่กับตากับยายมีช่วงหนึ่งไม่มีน้ำปลาต้องไปยืมข้างบ้านบางทีมันลืมไม่ได้ไปซื้อแล้วขอเงินยายไม่ได้เพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วยืมบ่อยๆข้างบ้านก็บอกว่าอะไรวะแค่น้ำปลาไม่มีตังซื้อ มันก็คิดนะเออใช่แค่น้ำปลาทำไมซื้อไม่ได้ต้องไปยืมเขาขอโทษนะคะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ละ่ะแยกทางกันตั้งแต่เด็กและช่วงนั้นหารายได้ด้วยการหอขนมจีบได้วันละ10-20บาทส่วนคุณตาเป็นช่างไม้คุณยายเป็นช่างอิดบล็อกก็จะได้วันละ120-150บาทรวมกันก็ได้200กว่าบาทซึ่งเราก็ต้องเรียนไปด้วยไหนจะค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ n f o ขอบคุณคะ่ะ